อบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10อันดับลูกยิงโคตรเร็วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10ครับ 8.2 วินาทีเริ่มเกมมากล้องยังไม่ซูมดีสกอร์บอร์ดยังขึ้นไม่ทำโคตรพ่วงกระบวนความแต่พี่ซาดาเยฟแกพาบอลไปส่งก้นตาข่ายซะแล้วครับโอ้โหดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเขี่ยบอลมาปุ๊บทำเกมกันมากลางสนามแล้วก็ผ่านบอลดากไม่ไปหนึ่งคนจะมาประจบพบเจอกันที่หน้าประตูกูขอยิงเลยแล้วกันรวดเร็วทันใจดีจริงๆครับอันดับที่9ก็8วินาทีพี่ก็ยิงกันแล้วครับเขี่ยบอลมาปุ๊บส่งคืนหลังแล้วเปิดบอมข้ามมาพี่เคฮิวพักอกได้ไม่รอช้าสัดเปรี้ยงบอลสปีดเร็วกว่านรกเข้าประตูไปโกบอกไอ้สัตว์ใจกูยังไม่พร้อมเลยมึงจะรีบยิงไปไหนใจเย็นๆกันก่อนดิเฮ้ยอันดับที่8ครับ 7.66 วินาทีกรรมการเป่าปี๊ดบอกเฮ้ยเริ่มได้แต่พี่ชายแกส่งคืนหลังพลั้งพลาดพี่เกอีต้าบอกไม่ให้อภัยแปลอังกฤษเป็นไทยเข้าไปแบบงงงวยกันทั้งสนามคนดูถามว่านี่แม่งซ้อมกันหรือเปล่า7วิยังไม่ทันได้เคี้ยวลูกชิ้นที่ซื้อมาในสนามเลยละเอียดเลยมึงเล่นทำประตูกันไปซะแล้วปะโถโกทำหน้าเซ็งบอกหามึงเอ้ยมึงจะรีบยิงไปไหนหอยระบมไหมดูจากภาพช้าพี่แกรับบอลมาแบบล้นๆเหมือนขนยาบ้าไว้ในกระเป๋าเจอด่านเป่าอยู่ข้างหน้าเลยทำอะไรรีบร้อนไปหน่อยเล่นเอากร่อยตั้งแต่7วิแรกกันเลยครับอันดับที่7 7.22 วินาทีพูดอันดับกับวินาทียังไม่ทันจบดีเลยพี่ยอเลนเต้แกก็ยิงมากซะแล้วไอ้บ้ามึงจะรีบไปไหนไม่ฟังเสียงคนพากย์ก่อนวะเพ่อ้าวมาดูภาพช้ากันอีกทีครับเคลียร์บอลปุ๊บแกใจร้อนรีบเปิดบอลไปหน้าประตูโกบอกเฮ้ยกูไม่รีบแต่ชิปหายครับโดนชิปข้ามกระบาลตั้งแต่7วิแรกกันไปไวเหมือนโกหกเลยอันดับที่6 4วินาทีเฮ้ยเอ้าโถยังพูดอะไรไม่ได้มากเลยครับแม่เข้าประตูไปแล้วครับดีใจกอดกันระงมเลยครับสาวๆบอกโอ้โหอีนี่มึงจะรีบไปไหนนี่อีดอกมาถึงดูครับยิงข้ามฟ้าผ่านนรกกอมองแล้วสงสัยนะอะไรวะนั่นเล็กๆลอยเข้ามาแต่ที่ไหนได้คือลูกบอลครับไม่ทันซะแล้วอันดับที่5เหมือนมึงเล่นกันมาจากที่บ้านแล้วก็มาถึงกรรมการเป่าปุ๊บมึงรีบยิงอย่างไวเลยกอบอกกูหายใจเข้ายังไม่ทันหายใจออกเลยมึงยิงแล้วจะรีบไปไหนวะเย็ดแค่ 3.69 วินาทีครับอันดับที่4ครับเบคแฮมที่ว่าแน่ก็ยังแพ้พี่คนนี้ฮะคาร์ลอสอัลเมด้าเคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บบอลฉับไวไปนอนในประตูซะแล้วใช้เวลาเดินทางแค่3วินี่เรียกว่าเริ่มเกมแล้วอะไรเสือเข้าตาหลับตาขยี้กันนิดเดียวแล้วมาดูอีกทีนี้บอลแม่งเลี้ยวเข้าประตูไปแล้วครับไม่จะรีบอะไรกันขนาดนั้นอันดับที่3นี่แม่งก็รีบดังรีบยิงรีบไปดูเมียคลอดลูกที่โรงพยาบาลต้องรีบสับไก่ไวแค่ 2.8 วินาทีครับโอ้โหคู่แข่งเห็นแบบนี้แล้วหัวร้อนเลยบอกถ้ามึงรีบขนาดนี้มึงไปทำธุระให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเตะก็ได้สัตว์อันดับที่2นี่กล้องยังไม่ทันได้จับภาพหามุมดีๆเลยพี่แกเสยตีนยิงบอลไปพิงตะข่ายโกบอกพ่อมึงตายกูยังไม่ทันตั้งตัวมัวแต่คิดถึงเรื่องหนี้สินบอลแม่งบินเข้ามาแล้วไม่แคร์กูโดนโค้ชด่าซ้ำอีกเช็ดพ่อภาพช้านี่บ่งบอกชัดเจนนะวิโก้แกยังไม่พร้อมต้องน้อมรับให้มันเข้าประตูไปใช้เวลาแค่ 2.3 วินาทีเท่านั้นและอันดับที่1มึงรีบสุดแล้วครับไม่เขี่ยไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นมาถึงยิงได้ยิงบอลลอยละล่องท่องเที่ยวก่อนจะเทคออฟเข้าประตูไปแบบกูไม่อยากจะเชื่อ2วินาทีแดกบะหมี่ยังไม่ทันเคี้ยวเลยครับลูกนี้แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีคนเร็วกว่า2วิได้อีกมึงต้องมีสกิลวาร์ปบอลไปนอนหลังตะข่ายแล้วครับถ้าจะทำลายสถิติลูกนี้และนี่คือขอบสนามท็อป10ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจาก Channel YouTube Nick Black ขอบสนามท็อป10ของแท้ต้องดูจากหน้าเพจหลายแสนไลค์เท่านั้นหากท่านดูที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อป10ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาให้ชมทุกวันเลย